สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับก็คลิปนี้นะครับมีตัวเมกาทอนนะฮะเมกาทอนเป็นหัวหน้าตัวร้ายฝั่งDecepticon นะครับจากเรื่อง Transformer นะครับใครที่ไม่เคยดู Transformer เลยนะครับไปดูซะนะครับมันเป็นหนังหุ่นยนต์ที่สนุกมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเมกาทอนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาตัวนี้เป็นของบริษัทเวเจียงนะครับเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์มานะครับเขาเลยใช้เป็นชื่ออะไรเลนโซล่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เขียนว่า MW002T Metal นะครับเป็นชื่อรหัสของเขานะครับแล้วก็จะเป็นชื่อตัวเนี้ยชื่อไม่เจ๋งเลยชื่อเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้เนี่ย เคยทำออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับทางเบื่อเจียงเนี่ยเคยก๊อปมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นแบบพลาสติกสีพลาสติกล้วนๆเลยนะครับแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบเป็นหน้าอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันจะโดนขาตั้งกล้องผมสายไปสายมาหน้าอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเนี่ยหน้าอย่างนี้เดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆก็ได้นะครับนี่ตัวที่แล้วไม่ค่อยสวยผมเคยซื้อมาแล้วผมขายต่อไปเมื่อตอนนู้นเนี่ยผมยังเล่นเพย์อาร์ไคอยู่นะครับก็ซื้อมาขนาดตัวมันใกล้เคียงเพย์อาร์ไคเลยก็ซื้อมาเล่นๆแต่พอเล่นแล้วมันรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับไม่ค่อยชอบตอนนั้นผมก็ยังทำสีอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็เลยขายต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะจุดขายของเขาคือที่ร้านเขาจะบอกว่ามันมีส่วนผสมของเหล็กคือผมอยากรู้ว่ามันเหล็กอะไรตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาทดลองเล่นแล้วแต่ว่าไม่โอเคก็เลยขายนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นหน้าใหม่ที่เขาทำขึ้นมานะครับเป็นบอกวิธีกดหน้าให้หน้ามันแบบปิดให้หน้ามันเปิดอะไรเงี้ยแล้วมือก็ทำใหม่นะครับมือมันจะขยับนิ้วได้จะเป็นของเดิมเนี่ยมันจะเป็นมือเป็นแบบหล่อมาทั้งดุ้นเลยขยับไม่ได้ก็มีเอฟเฟกต์เป็นไอพ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้แปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูกันเลยนะฮะกล่องออกแบบมาอาร์ตเวิร์คสวยอยู่แล้วครับดูจากอาร์ตเวิร์คเนี่ยเป็นเหมือนพวกน่าจะแต่งรูปมาประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวจริงมันค่อนข้างแตกของทำขายของแต่งมันคนละเรื่องอยู่แล้วฮะตามปกติของงานของเล่นนะครับน้อยตัวที่จะแบบปิ๊งเหมือนตามรูปโปรโมทเลยนะฮะเปิดกล่องมานะฮะจะมีเป็นอันนี้ให้ดูนะเวลาไปซื้อหรือว่าเวลาสั่งของมาเนี่ยให้ดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างก็จะมีเป็นเอฟเฟคพาร์ทนะครับเป็นไอพ่นเป็นไฟนะฮะมันเป็นไฟหรือไอพ่นนี่แหละดาวเอานะครับ2ชิ้นนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีดาบนะครับดาบก็ทำเป็นรอยเก่ารอยถลอกมานะครับแต่ว่าก็ยังสเปะสปะนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มนะฮะต้องเพิ่มรอยให้มันดูสมจริงนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองทำดูแต่คลิปนี้รีวิวอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำสีไปด้วยเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานมากนะครับก็แบ่งเป็นทำสีอันนึงเป็นรีวิวอันนึงนะครับแล้วก็มีตัวเมคาทอนนะครับแล้วก็เป็นคู่มือเนี่ยอย่าไปฝากความหวังมากครับส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเห็นหลายคนบอกเหมือนกันหมดนะครับคนที่เก็บไอ้ Transformer นะครับจะบ่นเหมือนกันหมดว่าท่านไอ้คู่มือเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่รู้จะทำมาทำไมนะครับเดี๋ยวเราดูที่ตัวกันเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยววางกล่องแป๊บนึงนะครับมันจะมีคู่มือมาให้นะครับเขียน Robot Sword นะครับแล้วก็ Model World คืออะไรไม่ทราบอันนี้ข้างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับจะมีลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8กี่สเต็ปเนี่ยแปลงกว่าจะแปลงร่างได้25สเต็ปนะครับอันนี้ไม่รู้นะดูได้ดูรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเรื่องแปลงร่างนี่ไม่ค่อยชำนาญซะด้วยแต่เหมือนเป็นคู่มือเก่านะเพราะว่าดูสีแล้วเนี่ยเป็นสีเก่านะครับเป็นสีเก่าจากตัวที่แล้วนะครับตัวเดิมก่อนที่จะทำเป็นแบบสีดาเมจมานะครับสีเป็นรอยถลอกเนี่ยใช่ด้วยเป็นลำเดิมเป็นคู่มือเดิมนะครับคู่มือเดิมของเขานะฮะนี่ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันเพราะมันเพิ่มกันมาไม่เยอะนะครับก็ดูจุดก่อนนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่คลิปนั้นผมก็ลบไปแล้วนะครับไม่งั้นจะเปรียบเทียบให้ดูได้เลยว่าเมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยเขาทำอะไรเพิ่มมาแต่ว่าถ้าเพิ่มมาก็คือเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีของตัวหุ่นนะครับไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะนะฮะดูรายละเอียดที่ตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเขาจะมีเป็นชิ้นส่วนที่แข็งเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เหล็กแบบที่จะใช้แม่เหล็กดูดติดนะครับก็คือเป็นวัสดุแข็งเหมือนเหล็กนั่นแหละแข็งนะครับเป็นลักษณะเหมือนเหล็กหล่ออาจจะเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหล็กแบบที่ไอ้แม่เหล็กดูดได้นะครับก็จะเป็นช่วงเท้าเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กนะครับเพราะมันจะเย็นๆหน่อยนะครับสังเกตง่ายๆเลยคือออกมาจากห้องแอร์แล้วถ้าเกิดส่วนไหนมันยังเย็นๆอยู่เนี่ยมันคือเหล็กนะฮะแล้วก็ทำสีมาใหม่นะครับทำสีมาแบบเป็นสีเป็นรอยถลอก
รอยอะไรมาพวกนี้คือมีคนถามในเพจเหมือนกันว่าตัวนี้ควรทำสีไหมอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับบางคนก็อยากจะก็จะแบบเก็บไว้อย่างเงี้ยเผื่อขายต่อนะครับไม่ได้ไปทำสีอะไรพวกนี้แต่บางคนอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นสีมาอย่างเงี้ยมันเรียบร้อยเกินไปมันดูไม่จริงจังดูไม่สมจริงนะครับก็เดี๋ยวจะทำสีนะครับก็ทำแน่ๆแหละเพราะดูแล้วบางส่วนมันเขาทำมาแบบทำมาเพื่อเป็นขายจำนวนมากๆไม่ได้ทำละเอียดนะฮะเนี่ยอย่างข้างในก็ยังไม่เป็นรอยเลยอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดดีเทลอะไรเนี่ยมันลึกมันชัดมันคมนะครับตามตัวเนี่ยดีเทลของตัวหุ่นเนี่ยชัดลึกคมอยู่แล้วมีดีของเขาอยู่แล้วขาดตรงแค่สีอย่างเดียวแหละที่เขาทำมาแบบไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะฮะสีถ้าเกิดสีละเอียดกว่านี้อีกก็จะเวิร์คมากๆเลยแต่ด้วยราคามันถูกครับมันก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ทำเขาคงไม่ได้ทำสีอะไรละเอียดมากนะครับจุดที่เปลี่ยนก็คือมือนะครับมือชัดๆก็คือมือสามารถกำแบได้แบบแยกนิ้วนะครับโดยเฉพาะนิ้วชี้นะฮะนิ้วชี้เป็นงอได้ด้วยนะครับนิ้วชี้งอได้แต่นิ้วกลางนางก้อยเนี่ยเป็น3นิ้วที่ติดกันมานะฮะประมาณนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะฮะพอกันขยับนิ้วอะไรอย่างงี้จุดที่ผมจำได้นะตัวที่แล้วที่ผมมีนะครับและจุดสำคัญเลยที่ผมซื้อตัวนี้ก็คือมันปิดหน้าได้ถ้าไม่ปิดหน้าเนี่ยผมว่าหน้ามันเหมือนหมาพี่คนนะครับพอปิดหน้าอย่างงี้เท่กว่าเยอะเนี่ยหน้าอย่างงี้เท่เลยเท่มากนะครับค่อยดูแบบดูดันน่ากลัวนะฮะพอเปิดปุ๊บอ้าวเหยื่อนเทียวนะครับเหมือนหมาเลยเหมือนแกะหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่ค่อยชอบปิดหน้าไว้เท่กว่านะครับแล้วก็มีดาบมานะครับลองถือดาบฝั่งนี้มันเป็นปืนใช่ไหมฝั่งนี้มันก็ต้องเป็นดาบนะฮะก็ถือมามันไม่มีร่องอะไรให้จับดาบนะคือมันต้องจับอย่างนี้เลยแล้วดาบก็เหมือนจะติดด้วยติดนิดๆเดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อนมันติดไหมคือดาบมันกำยากครับต้องถืออย่างนี้เอียงๆหน่อยถืออย่างเงี้ยนะครับพอถือดาบแล้วมันถือเหมือนมันไม่เต็มอ่ะแบบจับได้ไม่มั่นคงเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือข้อเสียของตัวนี้คือดาบก็ถือได้แหละแต่ว่าหลุดยังไงไม่รู้มันไม่มีตัวล็อกเหมือนพวกไอ้นี่ซะด้วยนะครับมันมีที่เหน็บไหมอ่ะถ้ามีที่เหน็บก็ยังโอเคอ่ะเหน็บได้แล้วไปไม่ต้องถือก็ได้อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูแปลงร่างครับแปลงร่างยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองแปลงร่างดูนะครับแปลงร่างจากตัวหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์หมดเป็นเครื่องบินนะครับก็ลองทำดูนะฮะก็วิธีทำของผมก็คือจะเก็บแขนก่อนนะครับเก็บมือก่อนนะฮะเลื่อนตรงนี้นะครับคือจะไม่ทำตามคู่มือครับเพราะคู่มือดูแล้วบางช่วงท้ายๆมันจะงงนะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดมือนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วปิดนะฮะตรงนี้ผมเปิดไปแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับพอใส่กดเข้าไปแล้วเนี่ยแกะออกยากนะครับตรงหมวดหุ่นยนต์นะไม่ควรแปลงร่างบ่อยๆนะครับแปลงร่างแบบเล่นสักครั้งนึงก็พอละแปลงร่างบ่อยๆมันหลวมเปล่าๆนะครับจริงๆนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเลยถ้าแปลงร่างบ่อยมีหลวมมีปัญหาแน่นอนนะครับใครลองแกะงานพวกนี้ดูจะรู้ฮะว่าข้างในมันไม่ได้ล็อกอะไรหนาแน่นนะฮะไอ้ตรงนี้นะครับตรงกลางปีกตรงกลางปีกเนี่ยตรงนี้ชิ้นเนี้ยเป็นเหล็กนะครับระวังนิ้วโดนหนีบด้วยผมลองตอนหัดแปลงร่างลองฝึกแปลงร่างผมโดนหนีบไปแล้วรอบนึงใช้ได้เลยนะครับเจ็บปวดดีนะฮะนะครับแล้วก็พับขาพับเท้านะครับพับเท้ามาอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งผมจะเริ่มมั่วแล้วดันเข้าไปอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็พับเนี่ยตรงเนี้ยโดนอีกแล้วนะครับเนี่ยตรงภาพตรงนี้มันเป็นเหล็กนะครับพอภาพเข้าไปนิ้วเข้าไปติดอย่างเงี้ยระวังนะครับตอนแปลงน้องๆระวังนิ้วด้วยนะครับแล้วก็ยังไงต่อนะตรงนี้ครับเป็นไงขอดูครับเอาอันนี้ขึ้นมานะครับเ
จริงๆเขาให้ในคู่มือมันให้หันหัวไปทางนู้นด้วยแต่ผมว่าไม่ต้องหันก็ได้เสียงอะไรกรบกรอบเสียงอะไรเชียตกใจเลยมันกรอบเลยนะครับเนี่ยนี่แหละคือการแปลงร่างมันจะหวาดเสียวตรงนี้แหละมันจะมีพังมีหักอะไรก็ตอนแปลงร่างนี่นะฮะแล้วก็พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมอย่างนี้นี่ยกคาไว้เลยครับปึ๊บเนี่ยขอเรียบเรียงก่อนอ่ะนี่แขนเอาแขนลงอย่างนี้ครับแล้วพับเข้าไปใต้นี้นะครับเอาด้านที่เป็นปืนนะครับเข้าไปก่อนนะฮะเอาด้านที่เป็นปืนเข้าไปก่อนมันเข้าไปตรงกลางนี้พอดีปึ๊บนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะฮะผมจะไม่เอาแบบสนิทมากนะครับเพราะว่าถ้าสนิทมากมันเสียงหักถ้าเอาแบบพอดีดูแล้วดูรู้ว่ามันแปลงเป็นร่างเป็นเครื่องบินนะฮะนี่ประมาณนี้ปึ๊บตึงเข้าไปซึ่งเข้าไปปิดโชว์จริงๆมันจะมีร่องมีร่องล็อกกันพอดีนะครับนี่เป็นเครื่องบินแล้วนะฮะจะได้ประมาณนี้อันนี้ก็มีดาบนะครับดาบติดยังไงติดอย่างนี้ไม่ใช่ต้องติดอย่างนี้นะฮะจะประมาณนี้นะครับพอแปลงเป็นเครื่องบินนะครับมันก็จะมีไอพ่นติดอย่างนี้ไอพ่นไอไฟเนี่ยแล้วเสียติดใช่ไหมนี่ครับอย่างนี้ติดดูกลายเป็นของเล่นน่ารักมากเลยมีพาร์ทอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ลัมเบลเลอร์เลยนะครับลัมใหญ่มากนะฮะปึ๊บนี่แบบนี้นะครับแปลงเป็นเครื่องบินนะฮะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดแปลงบ่อยๆดูก็จะแปลงคล่องนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครแปลงบ่อยๆมั้งนะฮะเพราะว่าแปลงบ่อยๆอ่ะมันจะทำให้ชิ้นส่วนหลวมนะครับชิ้นส่วนหลวมแล้วก็มีแบบมันพอชิ้นส่วนมันบี้กันบ่อยๆอ่ะมันจะเกิดการขยับตัวของพวกข้อต่ออะไรเนี้ยมันทำให้หลวมนะฮะก็อย่าแปลงบ่อยเดี๋ยวก็แปลงจากเครื่องบินกลายเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมนะครับเอาดาบออกปึ๊บเปิดตึ๊ดตึ๊ดนะครับแล้วก็นี่เปิดตึ๊ดตอนแกะง่ายเลยแต่ตอนแปลงเป็นเครื่องบินเนี่ยยากอย่าลืมที่ผมบอกนะครับตอนพับปีกระวังนิ้วนะฮะมันเป็นเหล็กนะครับหนีบแล้วมันหนีบเลยตรงนี้คือจุดอันตรายมากผมโดนไปแล้วรอบนึงครับแล้วก็ปึ๊ดให้ครับโอ้ยเสียนิ้วนี่ได้ช่วงขามาแล้วอันนี้ผมจะล็อกแล้วผมจะไม่แปลงแล้วจากนี้ไปจะทำตัวนี้คือทำสีแล้ว
ไม่แปรงแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกแปรงบ่อยแล้วมันจะหลวมนะฮะคนที่เขาเก็บไว้แบบเผื่อขายต่อเผื่ออะไรอ่ะเขาจะไม่ค่อยแปรงร่างกันแต่เขาต่อให้ไม่ขายต่อเถอะเขาก็ไม่ค่อยแปรงกันเพราะมันเสียงหักนะฮะเนี่ยระบบเนี่ยตรงเนี้ยถ้าไปขยับมันบ่อยๆไปโดนมันบ่อยมันจะระบบมันจะรวนแล้วมันจะเริ่มติดไม่อยู่นะฮะกดแน่นแล้วผมจะไม่แปรงแล้วเนี่ยนะครับกดแน่นเลยท่านี้กูจะไม่แปรงร่างแล้วฮึ นี่นะครับเจอกันอีกทีก็นู่นนะครับทำสีเสร็จตัวนี้นะฮะทำให้มันดูสมจริงสีสมจริงนะครับเขาทำมาเป็นมันก็พอสมควรนะแต่ว่าผมว่ามันยังขาดอีกเยอะนะครับความสมจริงนี่แบบนี้นะครับอ้อจะบอกให้ว่าตอนนี้ LS05 นะครับได้ตัวคิมล็อกใครอยากได้ก็ยังซื้อได้ที่ผมนะของยังเข้ามาอยู่อีกประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็สั่งได้อ่ะนะครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวเมกาตอนนะครับ 2.0 นะครับจริงๆเขาไม่ได้เรียก 2.0 หรอกผมเรียกเองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำพัฒนามาจากตัวเดิมที่เคยออกไปแล้วนะครับตัวเดิมหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสีพลาสติกจ๋าๆเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นคนไปทำตัวแบบทำสีเพิ่มมันก็สวยดีนะครับแต่ตัวนี้เขาทำมาให้แล้วประมาณนึงนะครับเขานำร่องมาให้แล้วเห็นไหมตามขอบโลหะขอบชุดอะไรพวกนี้เขาจะมีรอยถลอกรอยอะไรมาให้แล้วเขาทำมาให้แล้วประมาณนึงนะครับแบบว่าไม่ละเอียดมากเพราะว่าของทำขายครับเขาจะมานั่งละเอียดจุดแบบพวกงาน TA อะไรพวกนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าราคามันต่างกันเยอะตัวนี้พันต้นๆเอง TA มันงานหมื่นกว่าเกือบ 20,000 อะไรพวกนี้มันต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากทำสีก็ไปทำเพิ่มกันเองนะครับวิธีก็แนะนำไปแล้วในคลิปเก่าๆของช่องทอยทิกนะฮะไปหากันดูตัวนี้อยู่พันต้นๆนะครับเริ่มมีขายแล้วเริ่มเข้ามาขายในบ้านเราแล้วก็ไปหาตามร้านประจำหรือร้านที่เชื่อถือได้อะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยข้อเสียเลยคือนะฮะข้อเสียเหรอข้อเสียคือมีดไอ้ดาบเนี่ยผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยมันกำมือมันจับไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าเกิดจะจับอยู่ก็คือต้องเฉียงเนี้ยต้องทำเป็นมุมด้านเนี้ยจริงเวลาถือดาบเนี่ยถือดาบมันจะหันตรงหันคมอ่ะหันคมเข้าสันมืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันมือมันติดไงมันเข้าหันติดตรงเนี้ยตรงเรียกว่าอะไรอ่ะตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยทำให้มันหันคมออกมาไม่ได้นะครับมันจับได้ไม่อิสระอ่ะจับได้ไม่อิสระสักเท่าไหร่นะครับแล้วตัวมันจะเตี้ยถ้าเทียบกับงานอันนี้ถ้าเกิดเป็นงานเวอร์เจนด้วยกันก็สเกลไล่เลี่ยกันนะครับแต่ตัวนี้ผมให้มันความนิยมในตัวผมมันลดลงไปแล้วนะครับสุดยอดของผมคือตัวนี้ LS03 นะครับถ้า Optimus เนี่ยมันต้องตัวนี้ครับ Optimus ผมให้อันดับ1คือ LS03 นะครับที่ความสวยนะของงานจีนงาน KO อะไรเนี่ยนะครับแล้วตัวที่2นะครับ Grimlock นะฮะมาเป็นอันดับ2ตัวที่3นี่ยังไม่มีตัวไหนได้ดวงใจนะครับยังไม่มีตัวไหนแต่ว่า2ตัวอันดับ1อันดับ2เนี่ยผมให้2ตัวนี้เลยนะครับดีมากๆนะครับ Optimus LS03 เนี่ยแล้วก็ LS05 นะครับกิมล็อกตัวนี้ผมยังมีขายนะ โอเคนะครับก็สรุปให้แล้วนะครับก็ใครชอบนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับสำหรับตัวเมกาตอนตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็ติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ต่อไปจะมีทรานส์ฟอร์เมอร์มาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเปิดลายเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับตัวใหญ่นะตัวเล็กไม่ค่อยนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ